ท่าไหร่ฟ้าโอเคเอกสารกันนะครับเดี๋ยวขึ้นเครื่องเช็คอินครับก็มารอกันตรงนี้นะครับหน้าประตูทางเข้าทีมงานยังครับ10นาทีครับก็ตอนนี้10:20แล้วนะครับจากกรุงเทพแล้วก็มุ่งหน้าไปจันทบุรีประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปหาที่พักกินข้าวกันก่อนมื้อเที่ยงครับก๋วยเตี๋ยวหมูบ้านบึงน้ำใสเส้นปลาสดเย็นตาโฟรสเด็ดก๋วยเตี๋ยวหมูบ้านบึงนะครับเมนูจะมีตามนี้นะครับอะไรเนี่ยเส้นเล็กเส้นใหญ่บะหมี่วุ้นเส้นมาม่าเนาะเกี๊ยวอี้นี่เกี๊ยวอี้ต้มหมี่ขาวเส้นแบบวันนี้ปลาเส้นหมดเหลือแต่เส้นมีอะไรบ้างครับอันนี้มีข้าวอันนี้เมนูอะไรครับอันนี้อะไรไอ้ข้าวเปล่าวะสั่งเบิ้ล3ถ้วยเนาะแล้วมีข้าวอ๋อโอเคข้าวเปล่าเอาเลยอันใดก็ได้เอามาเลยของเรามาแล้วนี่อะไรครับอันนี้เกาเหลาเกาเหลายำครับเกี๊ยวปลาโฟกุ้งชนบุรีฮะเชฟบอกกุ้งชนบุรีมันจะชุ่มชนหน่อยนะแบบชนบุรีครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับอิ่มอร่อยเป็นไงดูรายละเอียดหน่อยดูรายละเอียดอ่ะเกี๊ยงทุกอย่างเป็นไงครับอร่อยครับไม่เหลือเมียโทรมาอีกแล้วโอเคครับเดี๋ยวไปกันต่อครับตอนนี้ก็อยู่อำเภอท่าใหม่นะครับจันทบุรีกำลังเดินทางช่วงนี้ก็แวะตรงนี้ก่อนครับทุเรียนซื้อทุเรียนกินกันโลละ60สุมาลีหวานนะครับเขาบอกอย่างนั้นแล้วก็ตรงนี้ทุเรียนหมอนทองเมืองจันครับเลือกดูน้องกวางเป็นคนละเจ้าครับแล้วก็ตรงโน้นหมอนทองจันชิมไหมเขาเรียกว่าอะไรนะครับ
เลี้ยงแถวนี้ขายแถวนี้เลยเนาะก็ได้ของสดหน้านี้เป็นเลสที่เราเห็นเนี่ยเป็นบ่อวางตัววางตรงกับน้ำขึ้นก็จะปล่อยน้ำทะเลก็มาจะพัดพวกติดโค้งโค้งอะไรเข้ามาแล้วเขาก็จะปิดบ่อให้มันหายไปเลยบ่อครับผ่านกองไว้ครับก็เดี๋ยวมาลงเรือกันนะครับตรงนี้ทางโฮมสเตย์เขาเอาเรือมารับเรือออกแล้วนะครับจากท่าเขาบอกว่าประมาณ10นาทีก็จะไปถึงก็จะไปถึงอโลฮาที่พักของเราคืนนี้นะครับขอบคุณน้อยถ่ายไม่ติดนะขอบคุณน้อยถ่ายไม่ติดเลยจบไปแล้วก็ชมป่าเลยครับป่าชายเลนมาข้างหลังเปลี่ยนกันบ๊ายบายสวัสดีครับนี่ทีมคำดารานะครับกำลังผ่านป่าโกงกลางนั่งเรือนะครับนั่งเรือเรือกำลังโดนคลื่นครับเรือกำลังโดนคลื่นนะครับตามไปนี่เห็นแล้วบ้านเป็นหลังไม่รู้ของเราหลังไหนก็1หลังเขาบอกว่าพักได้6ถึง7คนแล้วก็หลังใหญ่นี่พักได้14คนนะครับของเราเบอร์17กับ19นะครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันแล้วก็ในบ้านเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับมีอะไรบ้างที่รู้ก็คือว่ามีห้องคาราโอเกะนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นถ้าเพื่อนๆดูตรงนู้นจะมีของเล่นนะครับสวนน้ำประมาณนั้นสไลเดอร์โอ้ครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันระวังมือนะครับเมื่อกี้ตอนนั่งรถมาพี่เขาบอกว่าที่อโลฮานี่เป็นโฮมสเตย์ที่แรกๆของจังหวัดเลยนะครับที่ทำแล้วเพราะว่าอาหารอร่อยสวัสดีครับก็มีพนักงานเข้ามารับนะครับมาดึงเรือดึงแล้วนะคะมาผู้เรียนลงอะโลฮะผู้เรียนมีรถเธออะหรือรถใครฉันจะเอามายังไงอ่ะเอ็นดูรถฉันมันจะมีเรือออกไปอีกไหมลืมเอาทุเรียนมาครับขอบอกลืมไว้ในรถเช็ดละของคุณน้อยจะไปเรียกเอาเองแล้วตอนนี้อัศวินอยู่ไหนเอากระเป๋าเพื่อจะคนเดินแค่นั้นเองคุณรอคุณกระเป๋าไม่หมดมีรุ่นการ์ดนั่นแหละเอากระเป๋าขึ้นนะครับคนเดินไปคนเดินไปอ่ะเลยอันนี้เขาจะไปส่งบ้านหรือว่าเราจะเดินไปหรือยังไงเดินไปก็ได้เนาะแค่นี้เนาะเดินไปก็กลับมานั่งตุ๊กตุ๊กอีกทีนะครับเขาหลายรอบแล้วกว่าจะถึงเขาลากเราจากเรือแล้วก็พาเราไปส่งบ้านนะครับตรงโน้นเครื่องเล่นเราค่อยมาเล่นน้ำกัน
ก็เดี๋ยวมาดูบ้านกันครับภายในข้างในเพื่อนๆก็เข้าไปกันละก็แบ่งเป็น2ห้องนอนแต่ละห้องนอนก็จะมีห้องน้ำพี่ตังไฟมันไม่ติดเลยไฟไม่ติดเหรอแม่เบกเบกเกอร์อะไรหรือเปล่านี่แอร์ก็ติดแล้วนะใช่มันเราก็เปิดตรงไหนป่ะเดี๋ยวให้ดูส่วนอันนี้ก็เป็นห้องคาราโอเกะตามดูไฟห้องนู้นกำลังไฟบัดติดไฟไม่ติดตัวเสียบนะฮะไม่รู้เขาทำยังไงอ่ะเอาเสียบเดี๋ยวที่จะบอกว่าอุ้ยเขาเตี้ยอันนี้ก็ระเบียงด้านนอกสงสัยใครคนคืนนี้ต้องได้มานอนตรงเนี้ยเนาะก็นะครับบรรยากาศโฮมสเตย์ก็ติดกับทะเลเลยนะครับแต่ทะเลมันเล่นไม่ได้เนาะมันเป็นชายเลนเนาะอย่างนี้เขาเรียกชายเลนเนาะครับแต่ก็สวยครับสวยบรรยากาศดีเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราค่อยไปเล่นน้ำทะเลกันอีกทีวันนี้เล่นบ่อไปก่อนเอาไปดูครับเขามีเครื่องเล่นกันมาแล้วทีมงานไม่หอมเลยนะเราต้องแบบปลดปล่อยข้างในบ้านเด้อตรงนี้ห้ามเด้อก็ไปที่ซอยครับผมแบบชื่อลูกอย่าไปเล่นอย่างนี้มันไม่ใช่นั้นอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยมันอันตรายไหมจะมาที่เขาเดี๋ยวปิ้นได้ยินเอาเดี๋ยวไม่ได้จับเลยกูเหนื่อยเหลือเกินเดี๋ยวล้มมาด้วยลำบากนะที่นั่งอยู่แค่สามคนพี่เอาให้ล้มเลยเอาเลยพี่ชาย1 2 3ฮัลโหลยิงหมูตกน้ำโดนครับอยู่พูนครับคุณน้อยนะครับอันนี้มันเริ่มทำละประมาณสัก6โมงนี่เขาเรือเขาจะไม่แล่นแล้วนะครับที่เล่นแบบหน้าโบ๊ทเนี่ยไม่วิ่งละเราต้องไปแอนน์ไปต่อครับไปกลัวแล้วมาเลยไปเลยมันหมุนไปใส่ไหลจ้าเลยไหลจ้าเลยอ่ะครับก็พอหายอยากน้ำตะไคร้ให้มันหายอยากนะโดนน้ำทะเลเค็มๆเข้าปากหน่อยก็ดีนะแล้วเดี๋ยวพาเพื่อนไปกินบุฟเฟ่กันนะครับที่นี่เขาจัดเต็มแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเริ่มอยู่ละตรงนี้ก็เหมือนเขาทำเป็นลานกิจกรรมนะครับช่วงเย็นๆก็
น่าจะลงมาเล่นกันตรงนี้ได้แชร์เช็คอินแล้วก็มีนี่ครับห่วงละ1บาทรวมเข้าห่วงไหนรับไปเลยนี่นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันตอนหลังกินข้าวก็มีกิจกรรมหลายอย่างครับมาที่นี่ครบเลยโอ้ยป่ะเกือบอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาครับ Waiting for love is all see I want to help do it to love or sing of my heart อาหารนะครับที่เขาจัดเตรียมไว้ให้เป็นบุฟเฟ่ต์ไม่อั้นนี่ก็กระแกะนะครับปูตัวชิ้นเบลเลอร์อันนี้กล้ามปูเชฟกินอะไรครับเนี่ยออนเอาเคาะฮะออนกุ้งอบวุ้นเส้นกุ้งอบวุ้นเส้นร้อนร้อนปูตัวใหญ่มากครับกุ้งแช่น้ำปลากุ้งแช่น้ำปลาครับยีซอยDelicious อร่อยอร่อยภาษาจีนว่าไงฮะ好吃ฮะ好吃好吃โอเค好吃เดี๋ยวไปดูร้านบุฟเฟ่กันครับอันนี้อะไรแม่ทอดมันปลาทอดมันปลาอ๋อทอดมันปลาโอเคทอดกันสดๆตรงนี้เลยนะครับน่ากินครับอันนี้ก็อะไรเอ่ยข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนอ่ะข้าวเหนียวทุเรียนอ่ะมาจันต้องกินเมนูนี้นะครับเมนูอะไรครับกุ้งดองน้ำปลาก็มีนี่ครับกุ้งดองน้ำปลานะมาเลยเหนียวไม่อั้นแย่เลยก็ปูนะครับปูดองปลามาเต็มๆกุ้งเผาข้าวเผามาตรงนี้เลยนะครับกุ้งเผาปูเผาขออนุญาตนะครับอันนี้อะไรครับปูนึ่งอ่ะปูนึ่งไม่ใช่ปูนึ่งนะครับไม่ใช่ปูเผาอ่ะปูนึ่งครับแม่ครัวเขาบอกผิดวันละกิโลครับเนี่ยที่ทำที่เนี่ยนะโอ้โหวันละเป็นร้อยโลโอ้โหลูกค้าเยอะเนาะครับโอเคปูดองอันนี้ปลากระพงก็เต็มที่เลยครับบุฟเฟ่กินได้ถึง2ทุ่มนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็คงกินไม่ถึง2ทุ่มครับเดี๋ยวเข้าไปกับบ้านนะไปร้องเพลงคาราโอเกะกันแล้วนักร้องอยู่นี่เมื่อกี้ซ้อมเฉยๆยังไม่เอาจริงเป็นยังไงบ้างครับเชฟโอ้สุดยอดครับอาหารสดทุกอย่างครับกุ้งหอยปูปลาเว้ยหลุดกุ้งหอยปูปลาหอยไม่มีห้ามกับอ๋อมีหอยหอยเล็กแต่หอยเล็กครับแต่ปูอร่อยมากเนาะปูอร่อยปูสดปูสดครับปูนาขาเกมีปลาด้วยเนาะปลาอะไรครับเชฟปลากระพงขาวเนาะไม่ดีเป็นที่แบบแต่จังนั่นไงว่าละอันนี้คือเป็นน้ำเป็นควายค่ะว่าไงตึงโมว่าไงอร่อยไหมตึงโมอร่อยมากเลยค่ะน้ำแก๊กฮวยค่ะฝากใจเชฟเจอหันกี่ใบนะไม่ใช่ธรรมชาติเอาหมดธรรมชาติอยู่หรออร่อยอร่อยไหมคะของก็ดีจริงๆครับเดี๋ยวเราจะพาไปห้องคาราโอเกะส
ซึ่งวันนี้เรามีนักร้องหลายค่ายด้วยกันมีจีเป็นแกมมี่อาร์เอสอาสยามตามมาเลยนะครับเนาะต้องเสียงดังหน่อยครับโอเคครับโอเคโอเคเจมุนโปรเดมมาแล้วป้าป้าเอ้ยป้าป้าเรียกป้าป้าเจมุนโปรเดมเฮ้ยพูดอย่างนี้โกรธนะเนี่ยเขาไม่ให้เข้าห้องนะเนี่ยอ้าวเคลียร์พื้นที่ครับเคลียร์พื้นที่ในการเอาสองสามวันนี้โอ้โหมีไมโครโฟนด้วยเหรอมันอยู่ฝั่งไหนล่ะวางไม่เป็นไรวางไม่เป็นไรก็ได้แอลเพิ่งม่วนเนาะเพราะฉะนั้นเฮาเนี่ยการหนักมาแล้วตลอดปีแล้วก็หลายปีแล้วเราไม่ได้แอลเนาะเราก็มาแอลกันเนี่ยกรรมแอลให้มันคุ้มแล้วก็สบายๆไม่ต้องเรียกการไม่ต้องทำอะไรแอลอย่างเดียวแล้วก็เอาขม่วนๆแล้วก็บดีกินเหล้านั่งลงไปเด้อ เป็นห่วงสุขภาพ เพื่อนๆวันนี้ก็เช้าของวันที่2นะครับเดี๋ยวเราจะออกจากที่นี่นะครับที่อโลฮาหลังจากกินข้าวเช้าเสร็จก่อนนะฮะแล้วก็ออกจากที่นี่ประมาณ 9:00 นไปชลบุรีเดี๋ยวเราจะไปพักที่ชลบุรีคืนนี้นะครับแล้วก็ระหว่างทางพาเพื่อนเที่ยวกันนะครับไปกันครับขากลับครับก็นั่งเรือกลับเหมือนเดิมทางเดิมแล้วก็เดี๋ยวไปขึ้นรถตู้ต่อกระเป๋าครับกระเป๋าสาวละสามครับผมส่งแล้วก็อยู่ข้างหน้าเลยแล้วถ่ายรูป